ฮัลโหลสวัสดีค่ะ Welcome to Learning Tree ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ Learning Tree นะคะในฝึกพูดภาษาอังกฤษกับครูพิมพ์นะคะวันนี้ครูพิมพ์ก็มาในรูปของนะคะทรงผมสีใหม่นะคะก็หวังว่านักเรียนจะไม่ตกใจมากจนเกินไปนะคะก็ขออนุญาตเปลี่ยนสไตล์นิดนึงนะคะวันนี้เราก็มาเรียนในเรื่องของการใช้ adjective นะคะแล้วก็คำPreposition เหมือนเดิมนะคะซึ่งเป็น part ที่3แล้วนะคะก็คือตอนที่3นั่นเองนะคะเป็นไงบ้างใครที่เข้ามาแล้วพี่เจี๊ยบนะคะได้ยินเสียงพิมพ์ชัดเจนหรือเปล่าถ้าได้ยินเสียงพิมพ์ชัดเจนยังไงนะคะช่วยบอกพิมพ์ด้วยค่ะใครที่เข้ามาแล้วทักทายครูพิมพ์ด้วยนะคะอยากรู้ว่าเสียงดังฟังชัดหรือเปล่านักเรียนที่อยู่ทาง YouTube นะคะก็สวัสดีนักเรียนที่ชมครูพิมพ์อยู่ทาง YouTube ด้วยนะคะซึ่งถ้าใครไม่ต้องการดูตรงนี้ก็สามารถเลื่อนไปดูตรงที่ครูพิมพ์จะนำมาแชร์ตรงนี้ได้นะคะแต่ว่าช่วงนี้ขออนุญาตทักทายนักเรียนนิดนึงนะคะช่วงนี้ก็อากาศร้อนจัดยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณอุบลนะคะสวัสดีคุณเจี๊ยบรีสอร์ทนะคะสวัสดีทุกๆคนที่เข้ามานะคะซึ่งวันนี้เราก็มาต่อเนื่องเหมือนเดิมค่ะก็ไม่มีอะไรไม่มีคำเยอะนะคะแต่ว่าก็คิดว่าทุกคนนะคะเกือบร้อยเลยนะคะใช้ผิดคำเพราะคำนิดๆหน่อยๆเหล่านี้ค่ะก็เลยจะนำมายกตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะพร้อมกับเป็นประโยคด้วยนะคะเสียงดังฟังชัดเจนใช่ไหมคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ adjective นะคะขออนุญาตทบทวน adjective คืออะไร adjective ก็คือภาษาไทยคือคำคุณศัพท์ค่ะเป็นคำที่เป็นตัวบ่งบอกลักษณะคำนามนะคะเช่นผอมดำสูงสวยเตี้ยหิวอย่างเงี้ยค่ะหรือร้อนเย็นนะคะพวกนี้เขาเรียกว่าคำ adjective นะคะใครต้องการรู้มากขึ้นนักเรียนสามารถ Google หรือไปดูที่ทาง YouTube ของครูพิมพ์ได้นะคะที่ในฝึกพูดภาษาอังกฤษกับครูพิมพ์นะคะก็จะมีคำ adjective ให้นักเรียนได้ฝึกท่องประมาณ50คำนะคะพี่เจี๊ยบบอกสวยขึ้นมากมายขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะก็ลองเปลี่ยนดูว่าเป็นยังไงต่อไปค่ะเป็น preposition นะคะ preposition คืออะไรเป็นคำนะคะที่ใช้เชื่อมนะคะคำกับคำในประโยคนั้นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นคำว่า in ในนะคะ at ที่ on บนอย่างเงี้ยค่ะ with นะคะ of นะคะพวกคำเหล่านี้เขาเรียกว่า preposition หรือภาษาไทยก็คือคำบุพบทนั่นเองสวัสดีค่ะพี่รุ่งระวีนะคะสวยมากค่ะวันนี้โอ้โหขอบคุณมากเลยนะคะกับคำชมในทรงผมใหม่นะคะสีใหม่ด้วยนะคะโอเคเรามาดูตัวอย่างของคำกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะตรงนี้ค่ะคำนี้ครูพิมพ์เห็นนักเรียนเข้าใจกันผิดเยอะเลยทีเดียวนะคะก็คือ married นะคะ married เนี่ยก็คือถ้าแต่งงานกับค่ะใช้married to ค่ะไม่ใช้ married with ค่ะซึ่งส่วนมากจะใช้ married with ใช่ไหมคะเพราะว่า with แปลว่ากับก็เลยใช้ with เลยแต่ที่จริงแล้วเวลาเจ้าของภาษาพูดนะคะเจ้าของภาษาใช้ married to ค่ะแปลว่าแต่งงานกับซึ่งกับใครก็เดี๋ยวค่อยไปดูตัวอย่างของประโยคสวัสดีค่ะสวัสดีคุณหนิงนะคะสวัสดีพี่ชมจันทร์สวัสดีคุณรุ้งนะคะสวัสดีทุกคนเลยที่เข้ามาแล้วก็คำว่า engaged นะคะ engaged เนี่ยก็แปลว่ามั่นนะคะก็ใช้กับ to ด้วยไม่ใช้กับ with นะคะมั่นกับใครก็ engaged to นะคะ en แล้วก็ gate แล้วก็ the นิดหน่อยเรียนก็จะเป็น engaged นะคะ engaged เนี่ยต้องทำปากขนาดนี้เลยนะคะเพราะว่าเป็นตัว g แล้วก็มาออกเสียง the นิดหน่อยเป็น engaged นะคะ engagedto ระมั่นกับค่ะแล้วก็แต่งงานกับก็ married to ค่ะโอเคตรงนี้ใช้ to ไม่ใช้ with นะคะเพราะว่าคำเนี้ยใช้ผิดกันเยอะมากนะคะเรามาดูตัวอย่างของคำกันเลยดีกว่าประโยคกันเลยนะคะเช่นนะคะ Jane is married to Robert
ะคะ Jane is married to Robert นะคะก็คือ Jane เนี่ยแต่งงานกับคุณ Robert ค่ะไม่ใช้ with ค่ะเพราะว่าส่วนมากพิมพ์เห็นเวลาเราพูดเราบอก Jane is married with Robert ใช่ไหมคะแต่ที่จริงแล้วใช้เขาใช้ to ค่ะเช่น Jane is married with sorry Jane is married to Robert ค่ะนะคะคือคุณเจนเนี่ยแต่งงานกับคุณโรเบิร์ตนั่นเองค่ะลูกใหม่สวยจังเลยกับครูขอบคุณมากเลยนะคะคุณจะด้าหรือเปล่านะคะถ้าพิมพ์ออกเสียงผิดชื่อผิดยังไงต้องขออภัยนักเรียนด้วยค่ะแต่นะคะ marriage เนี่ยก็ใช้กับ with ได้นะคะ marriage ใช้กับ with ได้เช่นกันนะคะแต่ว่าจะมีความหมายเปลี่ยนไปนะคะแต่ว่าจะมีความหมายเปลี่ยนไปนั่นก็คือ Jane is married with three children ค่ะประโยคนี้ไม่ได้แปลว่าเจนเนี่ยแต่งงานกับเด็ก3คนไม่ใช่นะคะพอ married ใช้กับ with ขึ้นมาจะแปลว่าเจนเนี่ยนะคะแต่งงานแล้วแล้วก็มีลูก3คนนะคะจะเมื่อใช้ with ความหมายจะเปลี่ยนไป married นะคะสามารถใช้กับ with ได้แต่คนละความหมายกับ married to นะคะขอบคุณค่ะคุณธนากรนะคะวันนี้Jane is married with three children ก็แปลว่า Jane เนี่ยแต่งงานแล้วมีลูก3คนนะคะจะมีความหมายเป็นแบบนั้นค่ะโอเคนะคะไม่สับสนนะคะโอเค clear married with แล้วก็ married to ค่ะขอบคุณค่ะคุณน้อยนะคะลองไปทำสีนี้ดูขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะต่อไปค่ะมั่นนะคะมั่นกับก็ใช้engaged to นะคะ Sue ตรงนี้คือชื่อคน Sue is engaged to an American ค่ะกรอบหนึ่งนะคะ Sue is engaged to an American ก็แปลว่าคุณ Sue เนี่ยมั่นกับชาวอเมริกันค่ะคนใดคนชาวอเมริกันคนหนึ่งค่ะจะแปลแบบนี้ค่ะซึ่งเราจะไม่ใช้ with นะคะมั่นกับใครก็engaged to นะคะคำนี้ engaged ก่อนแล้วค่อย the นะคะ engaged นะคะก็ออกเสียงยากหน่อยเพราะ the g ในที่นี้คือ the แล้วก็ค่อยมา the engaged ค่ะโอเคนะคะ clear นะคะในการใช้ married to แล้วก็ engaged to โอเคต่อไปนะคะคำที่ใช้ผิดกันบ่อยๆนั่นก็คือคำนี้ค่ะ sorryค่ะ sorry ถ้าสมมุติว่าเรา sorry for หรือ sorry about นะคะเราใช้คำนี้สองคำนี้นะคะหมายถึงสิ่งที่เราได้ทำผิดไปหรือว่าเรารู้สึกแบบรู้สึกไม่ดีเราทำสิ่งที่เราทำอะค่ะทำแล้วรู้สึกแบบไม่ดีหรือว่าเราทำผิดพลาดไปนะคะเราก็จะใช้ sorry for หรือ sorry about ก็ได้ค่ะเรียนเรามาดูตัวอย่างกันนะคะเพราะมีหลายๆคนแน่นอนแบบเราทำสิ่งนั้นสิ่งนี้อาจจะไม่ถูกใจใครบ้างนะคะหรือว่าทำให้คนนั้นโกรธบ้างหรือว่าพอทำไปแล้วก็มารู้สึกเสียใจภายหลังอย่างเงี้ยก็อยากจะพูดคำนี้บ้างนะคะเพื่อให้เขาหายโกรธหรือเพื่อให้เขารู้สึกดีขึ้นเราก็จะใช้คำนี้นะคะเช่นสมมติเราไปตะโกนใส่นะคะแล้วก็มาขอโทษนะคะแบบ I'm sorry for shouting at you yesterday นะคะอย่างเช่นแบบเราไปตะโกนนะคะตะคอกใส่คนใดคนหนึ่งเมื่อวานนะคะแล้วก็บอกว่า I'm sorry for นักเรียนจะใส่ for ก็ได้หรือใส่ about ก็ได้นะคะ I'm sorry for shouting นะคะต้องเติม ing เข้าไปนะคะเราจะไม่ใช้shout อย่างเดียวนะคะ shout แปลว่าตะโกนแต่ว่าการใช้เติมหลัง for จะต้องเติม ing เข้าไปค่ะ I'm sorry for shouting at you ตะโกนใส่ใครจะมีคำว่า at ด้วยนะคะก็ใส่ใครก็ at you ใส่คุณนะคะ yesterday ค่ะคือฉันเนี่ยขอโทษนะคะขอโทษค่ะที่แบบฉันเนี่ย
ตะโกนใส่คุณเมื่อวานนี้ค่ะก็จะใช้ for หรือเรียนจะใช้ about ก็ได้ I'm sorry about shouting at you yesterday นะคะแล้วก็ถ้าสมมุติเราไม่ต้องการใส่ shouting เราก็ใส่คำอื่นๆตามสถานการณ์ที่เราได้ทำผิดพลาดไปหรือทำให้คนเสียใจหรือทำอะไรที่เรารู้สึกไม่ดีทีหลังอะไรเงี้ยค่ะเราก็ใส่กริยาเติม ing เข้าไปค่ะอย่างเช่นเนี่ย I'm sorry for angering I'm sorry for อะไรดีนะก็เติม ing เข้าไปนะคะ I'm sorry for อะไรอ่ะสมมุตินะคะเราไปทำอะไรที่ไม่ดีนั่นแหละค่ะ shouting at you yesterday เข้าไปนะคะคิดไม่ค่อยออกนะคะเรียนวันนี้โอเคนะคะหรือใช้ about ก็ได้ครับแต่ทีเนี้ยมันจะมีคำเนี้ยค่ะ sorry about อย่างเดียวนะคะความหมายจะเปลี่ยนไปนะคะถ้านักเรียนใช้ sorry about เนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่แบบเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะเป็นสถานการณ์ที่แบบไม่ค่อยดีหรือว่าไม่ค่อยแบบไม่ค่อยทำให้แบบคนที่อยู่ในสถานการณ์นั้นรู้สึกไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะเป็นสถานการณ์นะคะไม่ใช่แบบเราไปทำแต่ว่าเป็นสถานการณ์นั้นๆเราใช้ sorry about นะคะพูดไปอาจจะงงเรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่านะคะเช่น I am sorry for what อันนี้ต้องขอโทษด้วยนะคะอันนี้เป็นลักษณะสิ่งที่เราได้ทำผิดไปนะคะใช้ for หรือ about I am very sorry for what I said ค่ะ I am very sorry for what I said ก็แปลว่าฉันเนี่ยขอโทษมากๆเลยนะคะในสิ่งที่ฉันพูดไปนะคะซึ่งใครถ้าเราต้องการใช้ประโยคนี้ก็สามารถจำไปได้เลยนะคะว่าฉันขอโทษมากๆเลยนะที่ในสิ่งที่ฉันเนี่ยได้พูดไปค่ะนี่คือเราใช้ sorry about นะคะ I am very sorry for what I said ค่ะเป็นขอโทษมากๆในสิ่งที่ฉันพูดไปค่ะนั่นก็คือในสิ่งที่เราทำไปเราใช้ sorry for หรือ sorry about นะคะทีนี้มันก็จะมี sorry about ได้ด้วยเหมือนกันแต่ว่ามีความหมายที่แตกต่างกันนะคือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นเช่นนี่เลยค่ะ I'm sorry about last night นะคะแปลว่าฉันขอโทษนะคะเกี่ยวกับเมื่อคืนนี้ซึ่งประโยคนี้เนี่ยเป็นประโยคที่แบบอาจจะเป็นเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะคะเป็นเหตุการณ์นะคะเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเราใช้แค่เพียงว่า about นะคะใช้แค่ about นะ I'm sorry aboutLast night ค่ะฉันเนี่ยขอโทษเกี่ยวกับเมื่อคืนนี้นะคะโอเคนะคะเรามาดูคำต่อไปค่ะอิจฉานั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนอาจจะเคยได้ยินครูพิมพูดบ้างแล้วนะคะ jealous of นะคะคำว่า jealous เนี่ยต้องใช้กับ of นะคะอิจฉาอะไรสิ่งไหนนะคะก็ให้ใช้ jealous แล้วตามด้วยof นะคะคำว่า jealous เนี่ยก็จะแบบอิจฉาแบบริษยานะคะก็จะรุนแรงหน่อยนะคะไม่เหมือนกับคำว่า envious ค่ะแต่ว่าคำนี้ก็รุนแรงอิจฉาริษยาเลยนะคะ jealous อ่ะเรามาดูกันเช่น she is always jealous of other people ค่ะ she is always jealous of other people นะคะก็คือหล่อนเนี่ยนะคะมักจะอิจฉาคนอื่นนะคะ she is always jealous แล้วก็ใช้ of นะคะ other people ค่ะก็คือเธอเนี่ยมักจะอิจฉาคนอื่นนะคะใช้ jealous of ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ทิพย์นะคะสวยสดใสใช่ค่ะเปลี่ยนนิดนึงนะคะเรามาดูคำสุดท้ายนะคะพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทสุดท้ายพาร์ทที่3แล้วตอนที่3แล้วในเรื่องของ adjective ตามด้วย preposition
ตรงนี้นะคะก็ยังมีนักเรียนสงสัยกันเข้ามานะคะว่าใช้ยังไงถ้าเก่งนะคะเก่งในสิ่งไหนก็ใช้ good แล้วตามด้วย at นะคะหรือแย่ในสิ่งไหนนะคะก็ bad at นะคะเรามาดูตัวอย่างของประโยคกันเลยดีกว่านี่เลยนะคะ I'm good at English นะคะ I'm good at English นะคะก็คือฉันเนี่ยเก่งนะคะ good at แปลไปเลยว่าเก่งนะคะฉันเนี่ยเก่งในภาษาอังกฤษนะคะ I'm good at English บางคนเก่งในเรื่องของการทำอาหารใช่ไหมก็จะเป็น I'm good at cooking อย่างเงี้ยค่ะฉันเก่งในเรื่องการทำอาหารนะคะ I'm good at driving fast เงี้ยหรือฉันเก่งในเรื่องของการขับรถเร็วเงี้ยค่ะ I'm good at workingค่ะฉันเก่งในเรื่องของการทำงานเนี่ยค่ะใช้ good at ครับ bad at นะคะก็ตรงข้ามกับ good at นะคะนั่นคือเก่งอันนี้ก็คือไม่เก่งก็คือแย่ในเรื่องไหนนะคะก็ใช้ bad at I'm bad at cooking ค่ะก็คือฉันเนี่ยแย่ในเรื่องของการทำอาหารนะคะ I'm bad at driving ค่ะก็คือฉันเนี่ยแย่ในเรื่องของการขับรถนั่นเองI'm bad at English นะคะก็คือฉันในแย่ในเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะแล้วก็ใช้ตรงนี้ได้เลยนะคะถามว่ามีนักเรียนถามมาว่าถ้าสมมุติว่าเราใช้คำบุพบทหรือคำ preposition ผิดเนี่ยชาวต่างชาติจะเข้าใจเราไหมนะคะเข้าใจนะคะนักเรียนก็เข้าใจแต่ว่าถ้ามันไม่เปลี่ยนแปลงมากหรือความหมายไม่เปลี่ยนเกินไปเขาเข้าใจแน่นอนนะคะแต่ว่าสู้ให้เราใช้คำที่คู่กันให้ถูกต้องก็จะดีกว่านะคะดีกว่าที่เราจะไปพูดคำคู่นี้ผิดๆไปนะคะแต่ถามว่าเขาเข้าใจไหมเขาก็พยายามเข้าใจเราแหละค่ะก็เหมือนกับเราก็เหมือนกับเราฟังเขาพูดภาษาไทยนะคะเขาพูดผิดพูดถูกยังไงเราก็พยายามเข้าใจเขาก็เช่นกันค่ะเราพูดผิดบ้างพูดถูกบ้างนะคะคำนี้มาคู่กันผิดบ้างเขาก็เข้าใจเราได้นะคะเช่นกันนอกเสียจากว่าในเรื่องของการออกเสียงถ้าออกเสียงผิดปุ๊บเนี่ยเขาอาจจะงงได้การออกเสียงก็จะเป็นประเด็นหลักค่ะในเรื่องของการสื่อสารนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะฮัลโหลนะคะวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะนักเรียนก็ฝากด้วยนะคะฝากในเรื่องของใครที่ต้องการนะคะไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะหรือเรียนแบบระยะสั้นๆภาษาอังกฤษนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นมัธยมปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะคะครูพิมพ์รับให้คำปรึกษาแล้วก็นะคะช่วยฟรีเลยนะคะแล้วก็วีซ่าท่องเที่ยวด้วยนะคะก็เซอร์วิสครบวงจรเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นให้คำปรึกษานะคะแล้วก็ซ้อมให้สัมภาษณ์แล้วก็ในเรื่องของการยื่นวีซ่านะคะแล้วก็มีการเตรียมเอกสารอย่างนั้นอย่างนี้นะคะก็คือครบวงจรเลยนะคะฟรีด้วยนะคะก็ฝากตรงนี้ด้วยที่เพิ่มเข้ามานะคะแต่ว่าก็หลายๆประเทศนะคะที่ครูพิมได้ทำนะคะไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียนะคะแคนาดาอเมริกา UK นะคะนิวซีแลนด์นะคะหลักๆว่าถ้าแบบคล่องๆเลยที่ครูพิมพ์รู้สถานที่เรียนเลยแล้วก็รู้สถานที่เรียนแล้วก็รู้ว่าเรื่องของวีซ่าต้องทำไงบ้างคล่องๆเลยคือหลักๆเลยอยู่ที่ประเทศ UK นะคะใครที่สนใจก็ทักทายครูพิมพ์มาได้ค่ะโอเควันนี้ก็ขอบคุณนักเรียนมากๆเลยนะคะหวังว่าจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะคะที่มาแชร์กันวันนี้แล้วก็เดี๋ยวพบกันครั้งต่อไปนะคะเดี๋ยวพิมพ์แจ้งทีใน Learning Tree นะคะจะนำสิ่งดีๆมาฝากกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ราตรีสวัสดิ์นะคะ Good night Bye Thank you very much สวัสดีค่ะ